ชัยประกรณ์วงศ์นะคะเป็นนักกำหนดอาหารประจำโรงพยาบาลรัฐชื่อดังแห่งหนึ่งนะคะในกรุงเทพนี่แหละค่ะก็วันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของหัวใจนะคะเพราะว่าหัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญไหมคะทุกท่านว่าสำคัญไหมสำคัญสำคัญเนาะสำคัญหัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญใช่ไหมคะเพราะว่ามันทำงานตลอดทำงานตลอดเลยเราลองนึกถึงว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งหัวใจเราไม่ทำงานจะเกิดอะไรขึ้นคะตายถูกไหมบางทีเนี่ยเวลาเราเห็นคนไข้ที่แบบวิกฤตอะค่ะอยู่ในห้อง ICU เนี่ยหัวใจไม่เต้นตายเนาะแต่ถ้าสมองยังเสียไปบางส่วนก็ยังอยู่ได้ใช่ไหมคะยังแบบเขายังมีชีวิตอะพูดง่ายๆคือยังมีชีวิตอยู่แต่แค่ว่าอาจจะไม่รับรู้อะไรแล้วแต่ถ้าหัวใจหยุดเต้นคือไม่รอดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคือหัวใจเนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญมากแล้วมันทำงานตั้งแต่เราเกิดจนเราเสียชีวิตเพราะฉะนั้นการทำงานของมันนะคะถ้าวันหนึ่งเกิดมันทำงานบกพร่องมันต้องกระทบเราใช่ไหมต้องกระทบแน่นอนอะอย่างง่ายๆคือส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคหัวใจจะมีอาการอะไรบ้างคะง่ายซีมีอะไรอีกไหมที่แบบเรารู้กันหรือเราเคยเป็นแบบอยู่ดีๆมีใครเคยแบบว่าปึ๊ดเจ็บแล้วบอกอยู่ดีแบบจี๊ดขึ้นมาแขนชาใช่ก็คือพวกนี้ค่ะเป็นอาการจากแบบมีความเสี่ยงคุณอาจจะแบบเป็นคนนึงที่มีความเสี่ยงกับการมีโรคหัวใจแต่มันอาจจะเป็นระยะเริ่มต้นหรืออาจจะเป็นอาการเตือนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าสมมติเราอยากจะให้สุขภาพของเราเนี่ยมีหัวใจที่แข็งแรงมีระบบหลอดเลือดที่ดีเนี่ยเราจะต้องทานอาหารรับประทานอาหารยังไงนะคะจากสถิตินะคะก็อันนี้อ้างอิงจากองค์การอนามัยโลกนะคะเขาบอกว่าปี2558เนี่ยโรคกลุ่มโรคเนี่ยหัวใจกับหลอดเลือดอะค่ะเป็นอัตราการเสียชีวิตที่มากที่สุดทั้งโลกรวมกันนะคะคือมีแบบว่าปริมาณคนที่เสียชีวิตในแต่ละปีเนี่ยด้วยโรคหัวใจกับหลอดเลือดเนี่ยค่ะรวมกันมากที่สุดในโลกนะคะแล้วก็คิดเป็น 31% แสดงว่าคนทั้งโลกที่เสียชีวิตเนี่ยมี1ใน3อะค่ะที่ตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเพราะฉะนั้นจำนวนมันเยอะมากนะคะคืออย่างอันนี้คือระดับโลกเนาะแต่ถ้าอย่างในเมืองไทยเนี่ยเขาสำรวจล่าสุดเลยนะคะกระทรวงสาธารณสุขสำรวจล่าสุดเมื่อเดือนกันยาปีที่แล้วเนี่ยคือมีจำนวนผู้ป่วยที่มีสถิตินะคะไม่นับที่ยังไม่ตรวจไม่นับที่แบบตกหล่นหายไปนะคะ 403,000อันนี้คือแค่คนที่อยู่ในระบบการตรวจของแบบสาธารณสุขไทยบางคนแบบไม่ตรวจอายุถึงไม่ตรวจตรวจแล้วกลัวเป็นกลัวมากตรวจแล้วแบบอุ๊ยถ้าพี่ไม่รู้คือพี่ไม่เป็นไงถ้าพี่รู้คือพี่เป็นเพราะฉะนั้นพี่ไม่ตรวจดีกว่าพี่จะได้ไม่เป็นเอออันนี้เป็นอีกพอยต์นึงที่แบบผู้ใหญ่อ่ะค่ะเขาก็จะกลัวมากเลยแบบว่าเออเนี่ยตอนนี้พี่ไม่เป็นอะไรเลยพี่สุขภาพดีพี่เคยตรวจหรือยังคะยังเลยพี่ไม่เคยตรวจอะไรเลยเนี่ยค่ะก็อันเนี้ยเฉพาะคนที่อยู่ในระบบนะคะ 403,000 แล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างน้อยปีนึงแบบ 3% 4% นะคะซึ่งเขาบอกว่าอัตราการเสียชีวิตก็คือปีละ 20,000 คน 20,000 คนถ้าเทียบเป็นชั่วโมงคือชั่วโมงละ2คนทุกๆชั่วโมงที่เรานั่งกันอยู่อะค่ะมีคนแบบแอะหัวใจวายหัวใจวายอ่ะแล้วก็ไปเลยนะคะ2คนต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นแบบสำคัญมากอย่างที่เราได้ยินข่าวอะค่ะอย่างเช่นนักกีฬาโหเขาดูแข็งแรงเนาะเขาออกกำลังกายตลอดฟิตมากจริงๆไม่น่าจะมีปัญหาเลยแต่ว่าอยู่ดีๆวิ่งมาราธอนปุ๊บตายปั่นจักรยานตายนะคะเพราะฉะนั้นคือมันเป็นอะไรที่เฉียบพลันอะในหลายแบบสาเหตุมันมีสาเหตุเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูว่าเราจะต้องทำยังไงนะคะเขาบอกค่าใช้จ่ายสูงมากนะคะแต่ละปีที่ต้องเสียไปกับการรักษาของคนทั้งประเทศนะคะก็คือ 6,900 ล้านต่อปีอันนี้เฉพาะโรคเดียวนะคะกลุ่มโรคเดียว
แต่ว่าหัวใจเนี่ยมันมีหัวใจกับหลอดเลือดมันมีโรคร่วมเยอะเพราะฉะนั้นมันอาจจะนับรวมกันนะคะอ่ะโรคหัวใจเนี่ยมีหลายประเภทนะคะอย่างที่บอกไปแบ่งแบบเอาแบบคร่าวๆนะคะเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยก็คือเป็นโรคหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดเลือดก็คืออาจจะเกิดจากหลอดเลือดที่มันไม่แข็งแรงสมมติว่าเรากินอาหารไขมันสูงหลอดเลือดเราเปราะเราหลอดเลือดเราไม่มีความยืดหยุ่นมันก็ทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้หัวใจก็ขาดเลือดนะคะก็หัวใจวายเฉียบพลันอันนี้ก็คือเป็นสเต็ปไปนะคะหรือเป็นกรณีของลิ้นหัวใจผิดปกติเลยหรือว่าทำงานบกพร่องอันเนี้ยจะเป็นตั้งแต่เกิดหรือแบบอยู่ดีอาจจะจริงๆเป็นตั้งแต่เกิดแหละแต่ว่ายังไม่แสดงอาการจนกระทั่งแบบอายุเริ่มเยอะขึ้นเริ่มจะมีรูรั่วจริงๆคือมันอาจจะมีรอยอยู่แล้วอะตั้งแต่เกิดนี่แหละแต่ว่าเพิ่งมาแสดงอาการหรือเด็กๆบางคนนะคะส่วนหนูไม่แน่ใจว่าแบบประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แต่มีเยอะที่แบบว่าเกิดมาปุ๊บต้องผ่าตัดหัวใจเลยเคยได้ยินไหมคะคือผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจตั้งแต่แบบอายุแบบ1เดือน2เดือนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นสถิติที่แบบมีจำนวนเหมือนกันนะคะว่าแบบค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือเป็นโรคที่เกิดจากหลอดเลือดแดงป่มพองก็คืออาจจะแบบเกิดการอักเสบเช่นเนี่ยกินอาหารไม่ถูกต้องมีไขมันไปเกาะพอไขมันไปเกาะปุ๊บก็เกิดคล้ายๆเป็นถ้าเทียบง่ายเหมือนท่อน้ำที่มันมีตะกันนะคะมันก็เหมือนมีอะไรไปบีบมันเกิดการอักเสบมันก็โป่งพองคือเหมือนมันอักเสบมากเพราะมันโป่งพองมันก็แตกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของหัวใจกับหลอดเลือดนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เราให้เห็นนะคะโดยอาการอย่างที่เราบอกตอนต้นนะคะว่าจะมีอะไรนะหอบเหนื่อยหอบง่ายนะคะอันนี้ก้อยแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือเหนื่อยหอบง่ายเนี่ยคืออาจจะมีตั้งแต่ออกกำลังกายในระดับหนึ่งซึ่งคนอื่นไม่ได้เหนื่อยขนาดเนี้ยแต่เราแบบเหนื่อยจนพูดไม่ได้คือเหนื่อยจนแบบว่าสั่นไปหมดอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็เป็นแบบหนึ่งนะคะหรือเป็นกรณีแบบเหนื่อยง่ายเช่นเดินขึ้นบันไดชั้นเดียวก็เหนื่อยแบบไม่ไหวแล้วต้องยืนแบบนิ่งๆอยู่สักพักจนกว่าจะหายนะคะหรือบางคนคือนั่งเฉยๆก็เหนื่อยนั่งแบบนั่งนิ่งๆก็แบบไม่ใช่ถอนหายใจนะคะแต่มันเหมือนแบบมันไม่อิ่มอ่ะมันไม่อิ่มในการหายใจนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอาการนึงถ้าใครแบบมีอาการแปลกๆแบบนี้นะคะต้องระวังนะคะเราอาจจะมีความเสี่ยงนะคะหรือเป็นอาการแน่นหน้าอกแน่นหน้าอกก็คืออาจจะมีทั้งแสบแต่ถ้าแสบเนี่ยมันอาจจะก้ำกึ่งระหว่างกดไหลย้อนก็ได้บางคนสับสนเวลาเราคุยกับลูกค้าหรือคุยกับคนไข้นะคะอย่างถ้าสมมติว่าก้อยคุยกับคนไข้จริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องคุยว่าแสบในที่นี้คือเกิดตอนไหนถ้าเขาบอกว่าเกิดหลังจากกินข้าวเสร็จอ่ะก็อาจจะเป็นกดไหลย้อนหรือแบบเป็นเนี่ยพี่แบบกินแล้วไม่ค่อยได้นั่งก็คือกินแล้วนอนเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบแสบแบบจดกดไหลย้อนนะคะเพราะฉะนั้นให้สังเกตดีๆแต่ถ้าเป็นเจ็บหน้าอกแบบเจ็บจี๊ดแบบเจ็บแบบแน่นหรือแบบหายใจปุ๊บแล้วมันฟีดเลยอะแบบฟีดเลยอย่างเงี้ยก็ระวังนะคะอันนี้ก็เป็นอาการที่แบบชัดนะคะถ้าให้ชัดไปกว่านั้นคือเจ็บจนกระทั่งร้าวอะร้าวไปที่แขนนะคะอันเนี้ยชัวร์รับรองว่าต้องไปตรวจเดี๋ยวนี้นะคะเพราะว่ามันแสดงว่าหลอดเลือดที่เลี้ยงหัวใจเนี่ยมันไม่ได้แล้วมันอาจจะแบบเหลือปริมาณสมมติจากเดิมเลือดวิ่ง100อาจจะวิ่งเหลือแค่แบบไม่ถึง 10% ซึ่งไอ้ระหว่างเนี้ยค่ะโดยส่วนใหญ่คือตรวจไม่พบเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไปตรวจเลือดโรงพยาบาลตรวจประจำปีอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ตรวจแบบละเอียดขนาดที่แบบว่าอ๋อไปฉีดสีหรือไปแบบวิ่งสายพานถ้ามันไม่มีเหตุอะค่ะมันไม่มีใครตรวจกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราเริ่มมีอาการอะไรแบบแตงหิดขึ้นมาคล้ายๆก็ไปเลยค่ะไปลองตรวจดูนะคะเผื่อว่าแบบจะได้ดูแลได้นะคะซึ่งปัจจัยเสี่ยงนะคะมีเยอะมากโรคหัวใจนี้ปัจจัยเสี่ยงแบบเยอะมากอย่างแรกอายุค่ะอายุคือถ้าคุณยิ่งอายุมากขึ้นหัวใจคุณเหมือนเครื่องจักร
ที่มันทำงานมันหนักแล้วอ่ะมันบีบตัวเต้นมาตั้งแต่อายุน้อยๆจนอายุคุณเท่านี้มันมีความเสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยหัวใจมันต้องแบบใช้งานมากกว่าคนที่อายุน้อยกว่าอยู่แล้วอีกอย่างนึงก็คือการสูบบุหรี่นะคะถ้าใครมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่จัดนะคะแบบสูบเยอะสูบบ่อยสูบมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆแบบสาวๆอะไรเงี้ยก็ให้ระวังนะคะเพราะว่าบุหรี่เนี่ยมันเหมือนมีสารอนุมูลอิสระเยอะนะคะมันเข้าไปทำปฏิกิริยากับหลอดเลือดโดยตรงทำให้หลอดเลือดอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นมันส่งผลโดยตรงอย่างที่เราบอกว่าเราต้องระวังเรื่องหลอดเลือดคือบางทีหัวใจเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีๆเกิดที่หัวใจเลยมันเกิดจากหลอดเลือดอะค่ะเพราะว่าหัวใจมันมีหลอดเลือดไปเลี้ยงเยอะนะคะหรือสาเหตุภาวะไขมันในเลือดสูงถ้าเราแบบตรวจสุขภาพมีคอเลสเตอรอลสูงคอเลสเตอรอลตัวดีน้อยตัวไม่ดีเยอะไตรกลีเซอไรด์ก็สูงให้ระวังนะคะเพราะว่ามันเหมือนหลอดเลือดเรามีแต่ไขมันไปเกาะอะค่ะเพราะฉะนั้นเลือดมันไม่มีทางวิ่งได้ครบ 100% แน่นอนนะคะถัดมาคือโรคเบาหวานนะคะเบาหวานก็เป็นตัวนึงที่ทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันเสื่อมได้โดยตัวมันเองเลยคือเหมือนถ้าเราเทียบแบบเหมือนง่ายๆนะคะก็คือน้ำตาลเนี่ยมันไปทำให้หลอดเลือดเนี่ยเหมือนมีอะไรมาเกาะเยอะขึ้นพอเกาะเยอะขึ้นนั่นแหละค่ะมันก็ส่งผลต่อระบบหัวใจโดยตรงนะคะความดันโลหิตสูงก็เหมือนกันคือเลือดสูบฉีดมากบ้างน้อยบ้างมากบ้างส่วนใหญ่จะมากเนาะถ้าสมมติว่าเกิดมันไปความดันโลหิตสูงเนี่ยไปอยู่แบบบริเวณที่เป็นระบบหัวใจก็อาจจะทำให้แบบสูบฉีดปุ๊บแล้วเหมือนไฟช็อตอะค่ะมันก็จะเหมือนลัดวงจรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักเหมือนกันที่ทำให้คนที่แบบมีโรคพวกเนี้ยคือ3อันเนี้ยคือเป็นโรคที่แบบยังไงถ้าคุณเป็นนะคะมันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วที่จะทำให้หัวใจมีปัญหาคือถ้าสมมติว่าหัวใจเนี่ยมันกระทบมากๆเนี่ยมันก็หัวใจโตค่ะเหมือนกล้ามเนื้อมันแบบแทนที่มันบีบครั้งนึงใช้ได้ร้อยส่งเลือดได้ร้อยนึงแต่ว่าพอมันประสิทธิภาพมันลดลงบีบครั้งนึงมันอาจจะใช้ได้แค่50แสดงว่าถ้ามันอยากได้เท่าเดิมมันต้องบีบเพิ่มเป็น2เท่าอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนคนเล่นกล้ามไงก็กล้ามโตคือมันถ้าเป็นหัวใจเนี่ยมันไม่ใช่นะคะมันไม่ได้หมายความว่าคุณโตขึ้นแล้วแข็งแรงขึ้นไม่ใช่นะคะมันเหมือนประสิทธิภาพมันลดลงนะคะถัดมาก็คือออกกำลังกายก็คือหมายถึงว่าถ้าคุณไม่มีการออกกำลังกายเป็นประจำสร้างความแข็งแรงให้กับระบบหลอดเลือดกับระบบหัวใจยังไงเนี่ยหัวใจคุณก็ไม่แข็งแรงอยู่แล้วนะคะมันเหมือนเราไม่ได้สร้างความเคยชินให้มันทำงานได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นพออายุคุณมากขึ้นยังไงมันก็ต้องด้อยลงมันไม่เหมือนเราไม่ได้มีการเตรียมตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็การออกกำลังกายก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะถัดมาคือการติดเชื้อไวรัสติดเชื้อไวรัสเนี่ยจะเป็นตัวที่จะทำให้เกิดหลอดเลือดแดงโป่งพองที่บอกไว้ตอนต้นเนาะก็คือเชื้อเนี่ยมันเข้าไปเสริมทำให้หลอดเลือดอักเสบนะคะหลอดเลือดอักเสบก็กระทบกับระบบทั้งหมดรวมถึงหัวใจด้วยนะคะก็ต้องอันนี้ก็เป็นส่วนนึงที่อาจจะต้องระวังแต่ว่ามันอาจจะเป็นเหมือนกับว่าไม่ใช่ปัจจัยที่เกิดจากตัวเราถัดมาอื่นๆเช่นสิ่งแวดล้อมนะคะก็สิ่งแวดล้อมในที่นี้ที่ใกล้ตัวมากนะคะก็คือฝุ่น PM 2.5 นะคะอันนี้เป็นสิ่งแวดล้อมใหม่ที่เหมือนกับว่าสร้างความระคายเคืองให้กับหลอดเลือดโดยตรงอันนี้คือเป็นข้อมูลใหม่เลยนะคะเนื่องจากว่าเมืองไทยเพิ่งจะเจอเนาะเพิ่งแบบว่าโอ้ฮอตฮิตกันก่อนหน้านี้ที่แบบว่าฝุ่นในกรุงเทพนี่เยอะมากนะคะถ้าสมมุติว่ามีเหตุแบบนั้นอีกนะคะก็พยายามหาแมสป้องกันนะคะเพราะว่าฝุ่นพวกเนี้ยพอมันเข้าไปแล้วอะค่ะมันไม่ใช่เหมือนกับเราสูดเข้าไปแล้วจบคือมันสูดเข้าไปแล้วมันก็จะลงไปในระบบลมหายใจหลอดลมเราพวกนี้ค่ะแล้วก็กระจายไปที่ปอดแล้วมันก็จะเข้าไประบบหลอดเลือดนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังมันสร้างความระคายเคืองก็เกิดการอักเสบได้นะคะอาหารดูแลหัวใจหลอดเลือดเนี่ยมันจะมีประเด็นนะคะที่เราจะต้องมาพูดถึงนะคะจากที่เมื่อกี้ที่เราบอกเนาะโรคที่ส่งผลกับหัวใจมีหลายโรคใช่ไหมคะเป็นโรคเรื้อรังทั้งหมดนะคะรวมถึงปัจจัยอื่นๆที่เราอาจจะต้อง
ดูแลนะคะแล้วก็ควบคุมให้แบบมันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอะค่ะเออมันก็จะช่วยทำให้หัวใจเนี่ยเขาทำงานได้นานขึ้นอยู่กับเราได้นานขึ้นนะคะอย่างแรกนะคะก็คือควบคุมไขมันในเลือดเพราะว่าเราบอกแล้วว่าภาวะไขมันในเลือดสูงคือปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้หัวใจทำงานหนักนะคะอย่างที่บอกไปก็คือ เราเคยคุยกันเนาะเรื่องไขมันที่เราจะกินได้กินไม่ได้ยังไงนะคะมีไขมันชนิดไหนบ้างเรามาทบทวนนะคะไขมันตัวแรกคือกรดไขมันอิ่มตัวนะคะก็คือพบมากในสัตว์ในไขมันจากสัตว์พวกเนื้อสัตว์ที่ติดมันทั้งหลายนะคะหรือเนื้อสัตว์แปรรูปเนื้อสัตว์แปรรูปที่เป็นไส้กรอกลูกชิ้นหมูยอแหนมอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยจะเป็นไขมันที่เกิดจากเป็นไขมันอิ่มตัวนะคะแล้วก็ตัวไขมันอิ่มตัวเนี่ยมีโทษยังไงก็คือมันทำให้คอเลสเตอรอลรวมเราเนี่ยสูงขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ไขมันที่ไม่ดีเราอ่ะสูงขึ้นไปด้วยนะคะซึ่งก่อให้เกิดโรคหัวใจได้นะคะโดยไขมันตัวที่น่าสนใจที่เราได้ยินกันบ่อยคือน้ำมันมะพร้าวใช่ไหมคะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยจะมีคนชอบถามว่ากินเสริมได้ไหมกินแบบเป็นช้อนวันละ1ช้อนโต๊ะได้หรือเปล่าคือไม่แนะนำนะคะเนื่องจากว่าตัวน้ำมันอย่างที่เราบอกว่ากรดมันเป็นกรดไขมันอิ่มตัวใช่ไหมคะกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยหมายความว่าถ้ามันเข้าไปปุ๊บมันก็คือทำปฏิกิริยาโดยตรงกับระบบหลอดเลือดนะคะการที่เราจะกินเป็นแบบช้อนต่างหากเนี่ยก็คือไม่แนะนำเลยแต่ถ้าคุณอยากจะกินจริงคุณก็คือเอาไปทำแทนกับข้าวอะค่ะทำแทนแบบน้ำมันตัวอื่นแต่ถามว่าแนะนำไหมก็ไม่ได้แนะนำขนาดนั้นนะคะถ้าเลี่ยงได้ก็อยากให้เลี่ยงมากกว่าเพราะว่าเวลาเราไปเดินในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเราจะเห็นเลยว่าน้ำมันอะมันมีทั้งแบบที่ยังเป็นน้ำถูกไหมคะแล้วบางขวดก็คือเป็นไข่ไอตัวที่เป็นไข่คือน้ำมันอะไรคะน้ำมันมะพร้าวทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราก็จินตนาการเอาง่ายๆอะค่ะว่าถ้าเราจินตนาการขวดเนี่ยเป็นหลอดเลือดเราแล้วเราเอาน้ำมันเนี่ยไปใส่ในหลอดเลือดเรามันจะไม่แข็งได้ยังไงนะคะเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีคนมาถามก็บอกเขาไปเลยว่าจริงๆอ่ะมันมีค่าเท่ากับเรากินน้ำมันหมูเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราไปซื้อกับข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวแนะนำนะคะก๋วยเตี๋ยวก็คือบอกเขาไม่เอาน้ำมันกระเทียมเจียวเพราะว่าไม่มีใครส่วนใหญ่เขาก็ใช้น้ำมันหมูมาเจียวให้เราอยู่แล้วเพราะมันหอมกว่าอร่อยกว่านะคะก็ถ้าเราลดตรงนี้ได้ก็เหมือนได้ลดไขมันตรงนั้นไปด้วยส่วนหนึ่งนะคะถัดมาก็คือไขมันไม่อิ่มตัวหนึ่งตำแหน่งเดียวนะคะก็คือจะพบในพวกน้ำมันมะกอกน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันลำข้าวนะคะน้ำมันปาล์มที่เป็นโอเลอีนนะคะตัวเนี้ยจะเป็นมีผลเรื่องของไม่เขาจะไม่ลดไขมันตัวดีเราคือเหมือนเสมอนะคะไม่ลดไขมันตัวดีเรานะคะแต่ว่าถ้ายังไงเนี่ยเวลาจะใช้เนี่ยอย่างน้ำมันมะกอกเราอาจจะต้องดูนิดนึงว่าถ้าเราเอาไปทำความร้อนผ่านความร้อนสูงๆเราไม่แนะนำเพราะว่าพอผ่านความร้อนปุ๊บจากน้ำมันที่มันจะดีเนี่ยมันจะเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนรูปกลายเป็นน้ำมันตัวแรกที่เป็นของไขมันอิ่มตัวทันทีนะคะถ้าผ่านความร้อนสูงๆนะคะเพราะฉะนั้นน้ำมันพวกนี้เอาไว้สำหรับแบบผัดแบบผ่านอย่าใช้ความร้อนสูงไม่เอาไปทอดนะคะถ้าเอาไปทอดนี้คือไม่ได้นะคะมันจะทำให้มีปัญหาทันทีนะคะก็แนะนำง่ายๆก็อาจจะเป็นลำข้าวหรืออาจจะเป็นน้ำมันพวกน้ำมันเมล็ดชาหรืออะไรเงี้ยค่ะพวกเนี้ยยังพอทำใช้แทนได้นะคะหรือน้ำมันปาล์มโอเลอีนบางตัวนะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันถัดมาคือไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งนะคะอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มน้ำมันถั่วเหลืองนะคะน้ำมันข้าวโพดอย่างเงี้ยค่ะน้ำมันดอกคอมปอตอันนี้เป็นตัวที่ช่วยให้คอเลสเตอรอลรวมเนี่ยลดไขมันดีเนี่ยลดลงด้วยแล้วก็คอเลสเตอรอลรวมเนี่ยลดลงด้วยคือตัวที่ดีที่สุดพูดง่ายคือตัวที่ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเหมาะกับการเอาไปทำกับข้าวแต่ไม่เหมาะกับการเอาไปทอดอยู่ดีนะคะถ้าตัวที่เหมาะสำหรับการทอดคือน้ำมันปาล์มไปเลยเพราะว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยเวลาทอดแล้วมันจะไม่ค่อยค
ือจุดเดือดมันสูงมากอะค่ะเวลาทอดปุ๊บมันก็ยังไม่เปลี่ยนรูปซะทีเดียวแต่ถ้าแนะนำก็ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทอดเนาะเพราะว่าเราจะคุมไขมันใช่ไหมคะดังนั้นก็ควรจะเลี่ยงอาหารทอดอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าถ้าจำเป็นจะต้องใช้ก็ให้เลือกใช้เป็นน้ำมันปาล์มในการทอดนะคะไขมันทานนะคะนี่เป็นอีกตัวนึงที่เราได้ยินบ่อยตอนนี้น่าจะบังคับใช้แล้วเนาะว่าแบบไม่ให้ใช้ในเมืองไทยนะคะถ้าโรงงานไหนหรือผลิตภัณฑ์ตัวไหนมีไขมันทานคุณจะโดนปรับนะคะเพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่เพิ่งออกมานะคะไขมันทานในที่นี้ก็คือจะเห็นได้ในพวกเนยเทียมวิปครีมทั้งหลายนะคะรวมถึงเนยขาวอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนอาจจะใช้กันเยอะนะคะเวลาเขาเอามาทำก็คือเหมือนทำให้มันเป็นก้อนจากเดิมมันเป็นน้ำมันธรรมดาเอามาเติมไฮโดรเจนให้มันเป็นก้อนนะคะพอมันเข้าไปมันก็เป็นก้อนอยู่ในร่างกายเรานะคะอยู่ในหลอดเลือดเราเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังแต่ว่าในเมืองไทยตอนนี้ไม่มีแล้วแหละน่าจะไม่มีแล้วเพราะว่าพวกหน่วยงานเขาก็รณรงค์นะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มอเมริกาอย่างเงี้ยค่ะยังไงไม่มีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทางโลกเข้มงวดมากนะคะก็อาจจะต้องอาจจะแบบโล่งใจไปได้ส่วนนึงเพราะว่าเมื่อก่อนนี่คือไม่ว่าจะเป็นโดนัทจะเป็นคุกกี้ขนมปังเค้กทั้งหลายนะคะทานซะงั้นเลยนะคะเพราะว่าราคาถูกนะคะอันนี้เป็นตารางสรุปง่ายๆนะคะไว้ไปดูได้ก็คือกดไขมันอิ่มตัวเนี่ยไขมันรวมก็ขึ้นนะคะไขมันไม่ดีก็ขึ้นถ้าเป็นไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวคือลดไขมันรวมด้วยแต่ว่าเสมอกับไขมันดีไม่ได้ทำอะไรให้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มหลายตำแหน่งก็จะเป็นลดไขมันรวมแล้วก็ลดไขมันดีด้วยอันนี้คือดีสุดนะคะถัดมาก็คือไขมันทานคือไม่ดีหมดเลยนะคะแถมเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจเป็น10เท่าอีกต่างหากนะคะอันนี้สรุปนะคะเราจะมาสรุปง่ายๆในเรื่องของตัวไขมันก็คือหลีกเลี่ยงนะคะอาหารกลุ่มที่มีไขมันทานอันนี้เราหลีกได้และเพราะว่าเขารณรงค์ให้เราแล้วนะคะเราก็อาจจะต้องระวังบ้างเช่นกลุ่มเบเกอรี่คือไอ้ร้านใหญ่ๆอะค่ะเหมือนพวกแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้ใช้เพราะว่ามันเป็นกฎหมายเขาต้องผ่านการตรวจมาก่อนแต่พอเป็นแบบร้านเล็กๆอะค่ะเหมือนเป็นแบบร้านทั่วไปเป็นโฮมคุกกิ้งธรรมดาอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามดูนิดนึงว่าถ้าจะกินเป็นกลุ่มเบเกอรี่กินเป็นกลุ่มแบบขนมปังเนี้ยก็ต้องระวังนะคะอย่างน้อยก็นานๆกินครั้งก็ดีนะคะกินไขมันให้พอดีนะคะไม่เกินวันละ6ช้อนชา6ช้อนชานี้ไม่ต้องนึกถึงทอดนะคะ6ช้อนชานี้ทอดอะไรไม่ได้เลยนะคะใส่ไปปุ๊บหายปึ๊บนะคะอย่างไข่เจียวอ่ะใครใส่6ช้อนชาเขามีแต่แบบเทเป็นขวดนะคะเทไปปุ๊บอ๋อให้มันฟูเสร็จเอาน้ำมันหายน้ำมันหายไปไหนก็อยู่ในไข่เจียวที่เรากินนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นก็ระวังนะคะช่วงนี้ก็ใช้หม้อทอดแบบลมร้อนไปก่อนใครอยากคุมอาหารก็หม้อทอดลมร้อนนะคะแนะนำนะคะก็ให้มันแบบว่าสมมติจะทอดเนื้อสัตว์ก็เป็นเนื้อสัตว์ที่แบบให้มันมีน้ำมันในตัวมันเองอะค่ะพอทอดแล้วมันก็จะยังได้ความเป็นของทอดอะแต่ถ้าเราเอาแบบอกไก่ล้วนแบบไม่มีน้ำมันเลยแบบอกไก่เพียวๆวางปุ๊บแข็งเป๊ะนะคะก็ระวังนิดนึงอาจจะแบบว่ามีการหมักนิดนึงนะคะหมักเพื่อช่วยก็อาจจะช่วยได้บ้างนะคะถัดมาคือเลือกใช้น้ำมันให้ถูกประเภทนะคะอย่างที่บอกไปคือเมนูผัดหรือทอดแบบผัดผ่านทอดธรรมดาแบบว่าแค่วางน้ำมันนิดนึงแล้วก็เอาเนื้อไปปิ้งไปกริลนะคะก็ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันลำข้าวก็ได้แต่ว่าใช้น้อยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นทอดแบบน้ำมันท่วมก็แนะนำเป็นน้ำมันปาล์มนะคะแต่ว่าไม่แนะนำให้กินดูสับสนคือไม่อยากให้กินนะคะแต่ถ้าจะกินนี่แหละค่ะก็เป็นตัวเลือกได้คือน้ำมันปาล์มนะคะหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ติดมันนะคะในที่นี้ก็คือเนื้อสัตว์ที่มีหนังถ้าเราลอกหนังได้ก็แนะนำลอกหมูสับนะคะหมูสับคือถ้าเราไปซื้อไม่ใช่ทำเองถ้าเราทำเองเราอาจจะเอาเนื้อมาสับใช่ไหมคะก็เป็นหมูสับได้แต่ถ้าเราไปซื้อเขาไม่มีร้านไหนเอาหมูสับแบบไม่มีมันมาให้เรานะคะเพราะว่าหมูสับที่อร่อยจะต้องมีมันปนนะคะเนื้อมันจะนุ่มนะคะ
โอ้พูดแล้วอยากกินถัดมาก็คือผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปนะคะเนื้อสัตว์แปรรูปทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกลูกชิ้นหมูยอแหนมนะคะเราจะเห็นว่าเนื้อสัมผัสมันนุ่มใช่ไหมคะกินแล้วแบบเนื้อเด้งๆนุ่มๆไม่แข็งนะคะเพราะว่าเขาผสมมันมาแบบคือแทบอาจจะ50-50เลยด้วยซ้ำเพียงแต่ว่ามันบดมาแล้วอ่ะพอมันบดมาแล้วเราก็ไม่รู้เลยนะคะว่าแบบเอ้ยมันผสมมายังไงนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้บอกเราคือเขาเวลาเขาเขียนแบบส่วนประกอบเขาก็เขียนแค่ว่าเนื้อหมูแต่ไม่ได้บอกสักหน่อยว่าแบบใส่มันมาเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็ระวังนะคะเนื้อสัตว์พวกนี้ยังไงมีมันปนอยู่แล้วนะคะแทบแบบว่าแทบทุกชนิดอะถ้าเป็นแปรรูปนะคะก็ระวังไว้เลยนะคะถัดมาอาหารดูแลหัวใจตัวที่2ที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของการควบคุมน้ำตาลในเลือดนะคะเพราะว่าสำคัญมากนะคะน้ำตาลในเลือดเกี่ยวกับอะไรบ้างคะน้ำตาลในเลือดเกี่ยวกับอะไรบ้างมีหมวดหมู่อาหารอะไรที่เกี่ยวข้องกับการคุมน้ำตาลในเลือดบ้างแป้งแป้งน้ำตาลน้ำอัดลมขนมเราลืมอะไรไปหรือเปล่าเราลืมข้าวใช่ไหมคะข้าวเรากินเป็นหลักเลยใช่ไหมเออคือเรากินเป็นหลักนะคะเพราะคนไทยแบบต้องกินข้าวไม่งั้นไม่อิ่มนะคะอ่ะงั้นมาดูกันว่าเราจะกินได้ขนาดไหนนะคะในภาพเห็นไหมคะอันนี้เป็นกลุ่มหมวดหมู่อาหารนะคะที่เป็นข้าวแป้งน้ำตาลในอาหารนะคะเนี่ยหนึ่งจานเนี้ยค่ะคือจานขนมจานขนมใส่ฝ่ามืออะค่ะจานผลไม้อะค่ะเนี่ยนะนี่เนี่ยลองเทียบกับขนมปังอะค่ะก็คือวางขนมปังหนึ่งแผ่นเนี่ยคือหนึ่งทัพพีของข้าวอย่าลืมนะคะไม่ใช่ทัพพีแบบไซส์ที่บ้านอย่างนี้แล้วก็จ้วงไม่ใช่นะคะอะต้องเทียบกับเนี่ยค่ะง่ายๆเราเทียบกับจานที่เราวางขนมปังอะค่ะลองดูว่าขนมปังหนึ่งแผ่นที่เราซื้อเนี่ยเวลาเราวางบนจานอะค่ะก็คือไซส์นั้นเลยแล้วถ้าข้าวก็คืออันนี้คือหนึ่งทัพพีเส้นก็เหมือนกันทุกอันอะวางบนจานเนี้ยแบบไม่พูนนะคะก็คือหนึ่งทัพพีหมดเลยยกเว้นสังเกตไหมคะข้าวเหนียวเราจะเหลือแค่นี้คือ1ทัพพีน้อยกว่า5บาทมั่นใจค่ะน้อยกว่า5บาทแน่นอนสรีระของคนปกติอันนี้คือสำหรับ1ส่วนแต่ว่ามื้อนึงเนี่ยเราจะแนะนำคนที่แบบเราจะดูแลสุขภาพนะคะ2ถึง3ส่วน3นี่คือเยอะแล้วนะอ่ะ3นี่คือเยอะแล้วถ้า2ส่วนน่ะคือดีสุดเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าคุณมื้อเนี้ยคุณกินตอนเช้ากินเป็นขนมปังนะคะได้แค่2แผ่นนะคะใครกินขนมปังที่มันเป็น3แผ่นจบเลยนะคะจริงค่ะโอ้ยเกินโควต้าค่ะเกินโควต้าค่ะร้านเดียวใช่ถ้าสมมติว่าเรากินเป็นมื้อเช้าอะค่ะเป็นแซนด์วิชเนี่ยส่วนใหญ่บางร้านเขาอาจจะทำแบบ3ชั้นนึกออกไหมคะ3ชั้นก็คือ3แผ่นก็คือเกินนะคะเกินแล้วนี่ยังไม่นับแบบเกิดสมมุติน้ำใส่กินกาแฟใส่น้ำตาลอีกมีนมข้นมีอะไรอันนั้นเกินไปอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูว่าเนี่ย1จานเนี่ยค่ะคือ1ทัพพีมื้อนึงเรากินได้ประมาณ2ถึง3ทัพพีนะคะเพื่อจะคุมน้ำตาลเนาะแล้วก็ระวังกลุ่มกินเล่นนะคะข้าวโพดสมมติว่ากินมื้อเย็นนะมื้อเย็นกินข้าว2ทัพพีโอ้ยคุมได้ดีมากเลยค่ะซัดข้าวโพดไปอีก2ฝัก2ฝักนี่คืออันนี้ครึ่งฝักนะคะ4ครึ่งฝักถ้ากิน2ฝักคือ4ใช่ไหมคะอ่ะถ้ากิน4บวกข้าว2เท่าไหร่คะ6หมดวันเลยค่ะนี่คือมื้อเย็นนะคะกินโควต้าของวันรุ่งขึ้นไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นระวังนะคะข้าวโพดเผือกเงี้ยอย่างเช่นนั่งอุ้ยเนี่ยจะลดน้ำหนักจะลดน้ำหนักกินข้าวโพดต้มกินเผือกต้มข้าวปิ้นฟักทองอย่างเงี้ยค่ะให้ระวังไว้เลยนะคะกลุ่มเดียวกันนะคะรวมไปแบบว่าโอ้ฉันกินข้าวหนึ่งทัพพีเนี่ยแล้วก็กินข้าวนิดหน่อยแต่กินอาจจะกินแบบ
ฟักทองนึ่งไปซะแบบโหซีกมาเริ่มอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะระวังนะคะรวมถึงเนี่ยแคคเกอร์ทั้งหลายนะคะแล้วก็พวกสักเม็ดสาคูคือบางคนคิดว่าวุ้นเส้นบอกว่ากินวุ้นเส้นลดน้ำหนักไม่อ้วนไอ้ที่เขาแบบว่าพูดกันเนี่ยมันหมายถึงคนที่จะคุมโปรตีนในคนลดไข้โรคไตไม่ได้หมายถึงว่ากินแล้วคุณไม่ได้แป้งนะคะเพราะมันก็เป็นแป้งเหมือนกันเพียงแต่เป็นแป้งที่ไม่มีโปรตีนเนาะอย่าหลงประเด็นนะคะบางคนเข้าใจว่าโอ้ยเนี่ยกินยำวุ้นเส้นไม่ต้องกินข้าวกินยำวุ้นเส้นเอาแต่ยำวุ้นเส้นนี่คือเป็นกะละมังมีค่ะมีคนทำนะคะกินเป็นกะละมังนะคะแล้วก็แบบเนี่ยไม่อ้วนจะไม่อ้วนได้ยังไงก็ในเมื่อมันหัวข้าวต้องแบบ 3-4 ทัพพีนะคะระวังนะคะอันนี้อย่าลืมนะคะ 2-3 จานนะคะระวังข้าวเหนียวเนี่ยอันนี้หนูแบบต้องจะคุยกับคนไข้เสมอว่าบางทีคือตอนเช้าค่ะมันเร่งรีบแบบว่าจะกินข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งเวลาซื้อหมูปิ้ง3ไม้แต่กินข้าวเหนียว3ห่อมีคือเหมือนเขาอยากจะให้มันอิ่มอะค่ะกินเอาอิ่มอะเพราะฉะนั้นยังไงไม่ใช่ห่อเดียวอะคือเรานี่แบบว่ากระมิดกระเมียนแล้วกระมิดกระเมียนอีกกว่าจะกินแบบว่าจนหมดแต่เขาคือเขาต้องกินให้อิ่มเพราะฉะนั้นข้าวเหนียวเนี่ยอย่างต่ำๆคือ2ห่อชัวร์ๆนะคะ2ห่อเนี่ยคูณไปเลยอย่างต่ำเนี่ย1ห่อเนี่ย3ส่วน2ห่อคือ6ส่วนแต่คนไข้ไม่รู้เลยคนไข้คิดว่า2ทัพพีไงก็2ทัพพีก็2ทัพพีห่อละทัพพีอ๋อใช่คิดว่าห่อละทัพพีมันนิดเดียวเองเนี่ยคุณถุงนึงเนี่ยโอ๊ยเดี๋ยวนี้เขาตบแบนนิดเดียวนั่นแหละค่ะต้องระวังนะคะถัดมาเราจะมีว่าควบคุมปริมาณใช่ไหมคะลดเลี่ยงพวกข้าวแป้งนะคะหรือแบบว่าตัวส่วนประกอบที่มันมีน้ำตาลสูงมากๆนะคะรวมถึงลดเลี่ยงอาหารจุกจิกที่เป็นเครื่องดื่มเป็นขนมปังเพราะว่าพวกนี้ก็คือแป้งทั้งหมดเพียงแต่มันเปลี่ยนรูปแบบเป็นกลุ่มของน้ำตาลเป็นอาจจะเป็นกลุ่มน้ำตาลเป็นกลุ่มขนมปังอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคืออยู่ในหมวดเดียวกันถ้าจะกินคุณต้องรู้จักแลกนะคะอยากจะกินขนมปังก็ต้องแลกกับข้าวส่วนหนึ่งไม่ใช่กินแทนข้าวนะคะก็ไม่แนะนำเพราะว่าถ้าคุณกินแทนข้าวคุณอาจจะไม่อิ่มแล้วมื้อต่อไปก็จะกินเยอะนะคะก็ให้แลกนะคะรู้จักแลกน้ำตาลในผลไม้นี่ก็อีกตัวนึงค่ะที่ต้องระวังคนไข้มักจะคิดว่าเนี่ยกินผลไม้เนี่ยมันดีต่อสุขภาพมากเลยน้ำตาลสูงกินไปกินอะไรมาคะช่วงนี้พี่ก็ไม่ได้กินอะไรนะพี่คุมอาหารดีมากเลยถามข้าวก็แล้วถามขนมก็ไม่มีเอ้ยเครื่องดื่มก็ลดแล้วเนี่ยตอนเย็นๆนะพี่ไม่กินข้าวเลยไม่กินข้าวแล้วกินอะไรคะโอ๊ยพี่กินเงาะกินเงาะเท่าไหร่คะโลนึงหนูอยากจะเป็นลมคือกินไปโลนึงแล้วคิดดูว่า1ส่วนนะคะถ้าเป็นเงาะอ่ะคือวันนั้นเราเรียนกันกี่ลูก3ลูกถูกไหม3ลูกเท่ากับ1จานนี้ใช่มั้ยคะเนี่ย3ลูกเท่ากับ1จาน1จานคือเทียบง่ายคือข้าวทัพพีนึงอ่ะแล้วโลนึงมันกี่ลูกคะช่วยบอกหนูหน่อย คุณป้าคะคุณป้าบอกหนูหน่อยได้ไหมคะว่าคุณป้ากินไปกี่ลูกเอาป้าก็ไม่ได้นับลูก ต้องระวังนะครับเทินนั่งกินไปด้วยโอ้ดูละครโอ้ยมันมากเลยนะคะก็ต้องระวังหรืองุ่นองุ่นนี่ก็ตัวดีค่ะคุณป้ากินไม่เยอะป้ากินไปเท่าไหร่คะอุ้ย3 พวงตายแล้วจานหนึ่งให้กินแค่8-10ลูกใช่ไหมคะผลเล็กๆงดกิน3พวงคุณป้าคูณไปเถอะค่ะเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นน้ำตาลในผลไม้เนี่ยคือผลไม้เนี่ยมันมีน้ำตาลในตัวมันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกินเราอาจจะต้องระวังนิดนึงว่าเราจะกินได้แค่ไหนผลไม้ตัวไหนน้ำตาลเยอะผลไม้ตัวไหนน้ำตาลน้อยนะคะปริมาณมันก็จะลดหลั่นกันไปนะคะน้ำอย่างผลไม้เนี่ยก็ให้กินวันหนึ่งอะค่ะประมาณสัก2-3 ส่วนแต่ว่าไม่ให้กินรวมกันเช่น
มื้อเช้ากับมื้อกลางวันไม่ได้กินมากินมื้อเย็นทีเดียว3จานไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ำตาลมันจะขึ้นสูงมากแล้วมันจะลงเร็วมากเวลาน้ำตาลขึ้นขึ้นลงลงเร็วๆอะค่ะมันทำให้หลอดเลือดมันพังนะคะเพราะฉะนั้นต้องพยายามเหมือนกับคุมอะให้มันถ้าขึ้นก็คือขึ้นนิดนึงลงเข้ามาปกติแล้วก็ขึ้นอีกนิดนึงลงมาปกติอย่างเงี้ยค่ะให้มันแบบว่าอยู่ในเกณฑ์เดียวกันจะดีกว่านะคะหรือแบบว่าตรงเสมอไปเลยก็ดีนะคะไม่ต้องขึ้นนะคะก็ดูแลให้ดีๆเดินเข้าร้านสะดวกซื้อค่ะเดี๋ยวนี้ร้านสะดวกซื้อขายผลไม้เพียบนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะแอปเปิ้ลเป็นผลฝรั่งจิ้มพริกเกลือนะคะมะม่วงดองมะม่วงน้ำปลาหวานนะคะกล้วยอ่ะกล้วยเป็นผลเดินเข้าไปหยิบกล้วยมา2ผลเดินออกมากินมื้อเช้า2ผลนี่คือ4จานนะคะเพราะว่ากล้วยหอมมันลูกใหญ่เวลากินเราคือกินแค่ครึ่งเดียวนะคะแต่มันคืออย่างว่าแหละว่าใครจะมาแบบว่าฉันกินครึ่งผลแล้วก็เก็บอีกครึ่งนึงใส่ถุงมันก็ไม่ใช่เนาะเออเหมือนมันดำนะคะแต่ว่าก็นั่นแหละต้องพยายามว่าถ้าเรากินกล้วย1ผลแสดงว่าข้าวมื้อนั้นอาจจะต้องลดลงนิดนึงนะคะเพื่อให้มันพอดีกับตัวผลไม้ที่เราหยิบไปกินเสริมนะคะแล้วก็ระวังนะคะหน้านี้ทุเรียนมายังอ่ะโอ้หมดแล้วหมดไปแล้วหรอคะเป็นมังคุดเนี่ยเค้กทุเรียนเนี่ยมังคุดก็คือ4ผลนะคะอย่าลืมนะคะทุเรียนก็หมดไปแล้วก็รอดแล้วนะคะคนไข้ทุเรียนอ๋อหรอยังมีใช่มั้ยคะทุเรียนเท่าไหร่ทุเรียนเหรอคะทุเรียนก็คือเล็กมากใช่มั้ยเม็ดอย่างเงี้ยค่ะเนื้ออย่างเงี้ยแค่นิดเดียวอะค่ะนิดเดียวนิ้วโป้งอย่างเงี้ยแม่ก็บอกเม็ดนึงเม็ดนึงแต่แบบไม่ให้กินเต็มเม็ดนะคะต้องระวังนะคะเพราะว่าน้ำตาลสูงมากนะคะเรากินเราก็รู้ว่ามันหวานเนาะก็ให้ระวังน้ำตาลนิดนึงนะคะแบบส่วนใหญ่แบบปอกแล้วก็เอาให้คุ้มไหนๆก็ปอกแล้วเก็บไว้ก็เสียไม่ได้เดี๋ยวมันเสียของนะคะราคาแพงก็ระวังสุขภาพนิดนึงนะคะถัดมาน้ำตาลที่เพิ่มเติมก็คือเนี่ยในเครื่องดื่มอะค่ะนะคะเขาบอกว่าไม่เกิน6ช้อนชาต่อวัน6ช้อนชาต่อวันไม่นับรวมกับที่เราเติมในอาหารนะคะถ้าสมมุติคุณทำกับข้าวเองคุณอาจจะรอดเพราะว่าคุณรู้ว่าใส่น้ำตาลไปเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าออกไปข้างนอกบ้านปุ๊บเราไม่รู้เลยว่าในผัดกะเพราจานนั้นหรือพะโล้ที่เราสั่งมาเนี่ยเขาใส่น้ำตาลไปเท่าไหร่นะคะดังนั้นเราก็เผื่อให้เขาไปเลยค่ะว่าในกับข้าวเนี่ยได้ไปแล้ว6ช้อนชาพยายามอย่ากินเครื่องดื่มอะไรที่มีน้ำตาลผสมนะคะจะได้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีเครื่องดื่มอันไหนที่น้ำตาลน้อยกว่า6ช้อนชานะคะขนาดยาคูเนี่ยยัง 3.5 เลยอะนมเปรี้ยวอะค่ะยัง 3.5 ยัง 4นี่คือขวดแค่นี้นะคะเรากินกี่ขวดคะนมเปรี้ยวขวดแค่นี้เรากินกี่ขวด42ขวดพี่สอนกินกี่ขวดนะคะแกซื้อมาไว้อ๋อซื้อมาไว้ซื้อมาเก็บซื้อเขาขายครั้งละ12ขวดเนี่ยค่ะก็ต้องระวังนะคะหรือเนี่ยเอาง่ายๆกาแฟอย่างเงี้ยค่ะกาแฟเย็นน่ะใส่น้ำตาลใส่นมทั้งหลายอย่างต่ำๆก็คือ7ช้อนชากินแก้วเดียวคือเกินโควต้าแล้วใน1วันนะคะเครื่องดื่มทุกอย่างนะคะรวมถึงเนี่ยเครื่องดื่มชูกำลังบางคนอาจจะงงทำไมน้ำส้มถึงมีน้ำตาลล่ะคะน้ำส้มเนี่ยก็คือเป็นน้ำส้มคั้นก็ได้แล้วอาจจะเป็นน้ำส้มกล่องก็ได้นะคะหรือน้ำส้มคั้นสดก็ได้คือถ้าเป็นกรณีน้ำส้มกล่องเวลาเราดูข้างกล่องอะค่ะมันเขียนน้ำส้ม 100% 100% นี่คือไปดูละเอียดเขาจะเขียนว่าหัวน้ำส้มหมายความว่าไอ้100%นี่คือน้ำหวานล้วนหรือมีต้มปนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันคือแต่ว่ามันมาจากหัวน้ำต้มเนี่ย 100% เลยนะคะเพราะฉะนั้น1แก้วเอาเทียบง่ายๆนะถ้าเป็น1กล่องเนี่ยเราอาจจะแบบ
เออรู้อยู่แล้วว่ามันสังเคราะห์อาจจะมีแบบน้ำตาลผสมแต่พอมันเป็นส้มคั้นนะคะเวลาเราเอาน้ำส้มคั้นมา1แก้วเนี่ยยังไงน้ำตาลก็เกินเพราะว่าเรากินเป็นลูกเรากินได้ครั้งละกี่ลูกคะ2-3 ลูก 2อ่ะถ้าเป็นลูกไซส์เล็กอย่างงี้อาจจะกินได้2ลูกถ้าเป็นไซส์ใหญ่อาจจะกินได้1ลูกเรากิน1ลูกเราก็ต้องพอแล้วใช่มั้ยคะหรือกิน2ลูกก็ต้องพอแล้วแต่พอเรากินเป็นน้ำส้มแก้วอะค่ะใครคั้นส้มลูกเดียวแล้วได้แก้วหนึ่งบ้างมันไม่มีทางอะค่ะอย่างต่ำๆมันต้อง 6-8 ลูกหมายความว่า1แก้วเนี้ยคุณกินส้มไปแล้วครั้งเดียวอะค่ะไอ้แก้วเดียวเนี่ยเรากินส้มไปแล้ว6ลูกหรือ8ลูกแล้วน้ำตาลมันจะไม่เกินได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นระวังทุกคนแบบว่าอาจจะแบบโอ้ฉันกินน้ำส้มหรือแบบกินน้ำผลไม้กล่องระวังไว้นะคะมันมาเหมือนกันนะคะน้ำตาลเหมือนกันอ่ะถัดมาอาหารสเต็ปถัดไปนอกจากไขมันและเบาหวานและเรื่องต่อไปที่เราต้องดูคือเรื่องอะไรคะความดันนะคะคุมความดันเราต้องมาคุมความดันเราเรียนมาแล้วนะคะอาหารโรคไตเป็นยังไงอาจจะมีเบสิกค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าอาหารคุมความดันก็คือกลุ่มเดียวกับการคุมไตแหละแต่ว่าไม่ใช่ไตระยะท้ายอาจจะไม่ต้องสนใจเรื่องแร่ธาตุตัวอื่นมากสนใจแค่โซเดียมใช่ไหมคะโซเดียมก็คือเกลือเนาะพูดง่ายๆคือเกลือแกงบ้านเราหรือแบบว่าอาจจะเป็นโซเดียมที่มาจากสารปรุงแต่งอื่นๆนะคะก็วิธีก็คือเนี่ยหลีกเลี่ยงเครื่องปรุงที่มีรสเค็มถ้ามีเค็มเมื่อไหร่หมายความว่ามีโซเดียมชัวร์นะคะหรืออย่างต่ำๆก็ต้องมีโพแทสเซียมซึ่งเป็นเกลืออีกตัวนึงก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะหรือเครื่องปรุงที่ไม่ให้รสเค็มแต่โซเดียมสูงเช่นผงชูรสผงชูรสไม่เค็มนะคะหวานๆออกหวานๆแต่ว่าโซเดียมนี่คือมหาศาลมากนะคะช้อนชาเดียวนี่คือเทียบเท่ากับแบบใส่เกลือไปเกือบช้อนหนึ่งเนี่ยค่ะต้องระวังนะคะเนื้อสัตว์แปรรูปนะคะเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าเนื้อสัตว์แปรรูปให้ระวังอะไรคะไขมันใช่ไหมนี่เนื้อสัตว์แปรรูปต้องระวังเรื่องของการจำกัดเกลือด้วยนะคะเพราะว่าเนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ยระหว่างขบวนการผลิตทั้งหมดอะค่ะเขาจะมีการเติมโซเดียมอาจจะเป็นขั้นตอนไหนไม่รู้แหละการขึ้นรูปหรืออะไรก็ตามแต่ว่ามีโซเดียมเป็นส่วนประกอบดังนั้นคือบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าอ๋อเขาทำผ่านอะไรมาบ้างคือกินอย่างเดียวอ่ะไม่รู้เลยว่าข้างในผลิตมาจากอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเวลากินปุ๊บกลายเป็นว่าคือเดินเข้าร้านสะดวกซื้อทุกวันอ่ะซื้อไส้กรอกอีกวันถัดไปกินแฮมชีสวันถัดไปกินแบบใส่กล่องนู่นนี่นั่นหรืออาจจะกินเป็นอย่างอื่นแบบเป็นแหนมเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละก็คือคุณสะสมโซเดียมทุกวันเลยแล้วมันเกินทุกๆวันนะคะอ่ะถัดมาคือกลุ่มของอาหารแปรรูปที่เป็นอาหารกระป๋องอาหารกระป๋องก็คือเขาต้องมีการเก็บได้นานใช่ไหมคะต้องแบบว่าบรรจุภัณฑ์ต้องมีการเก็บมีการอาจจะเป็นแบบเช่นง่ายๆเห็นชัดก็คือทูน่ากระป๋องที่เป็นแบบใส่เกลือเนี่ยค่ะเวลาเราเลือกซื้อมันจะมีทั้งแบบในน้ำมันในน้ำเกลือในน้ำแร่เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกก็อาจจะเลือกเป็นในน้ำแร่นะคะเพราะว่า1คือไม่มีเกลืออยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงเรื่องไขมันด้วยนะคะอ่ะพวกเนี้ยเหมือนผักกาดดองกระป๋องอะไรอีกอ่ะมีพวกกระป๋องทั้งหลายที่ผสมเช่นหอยลายกระป๋องอะไรพวกนี้มันปรุงรสมานะคะเพราะฉะนั้นโซเดียมสูงแน่นอนนะคะอ่ะอาหารที่ผ่านการหมักดองก็คือในกลุ่มเดียวกับพวกอาหารกระป๋องนะคะรวมถึงพวกไชโป้รู้จักไชโป้เนาะไชโป้ฝอยเองนะคะอ่ะพวกนี้ก็คือเขามีการหมักก็หมักเกลือมาแล้วนะคะปรุงรสมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ต้องระวังหรือพวกปลาเค็มอะไรเงี้ยปลาแดดเดียวหมูแดดเดียวพวกนี้ผ่านเกลือแน่นอนนะคะก็นิดหนึ่งนะคะถัดมานี่ก็คือเป็นเรื่องของเครื่องปรุงที่เราเคยคุยกันนะคะว่าอย่างเขาแนะนำว่าไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะถ้าเทียบเท่าก็คือเกลือแกง1ช้อนชา1ช้อนชาเป็นอะไรได้บ้างนะคะเทียบให้เห็นกันชัดๆน้ำปลาคือ500แล้วนะคะน้ำปลา1ช้อนคือ500ซีอิ๊วขาวคือ420มื้อนี้ทำเป็นผัดกะเพรานะคะใส่น้ำปลา1ใส่น้ำปลา2ช้อนชาใส่ซีอิ๊วขาว2ช้อนชาจบแล้วมื้อนี้เกินแล้วนะคะนี่คือมื้อเดียวนะคะยังไม่นับในแบบวัตถุดิบในอาจจะ
ผัดอาจจะใส่น้ำมันหอยด้วยนะคะก็ต้องระวังนะคะหรือแบบอาจจะนี่ทำเป็นก๋วยเขาเรียกอะไรนะซุปซุปเนี้ยค่ะแกงจืดใส่ซุปก้อนเดียวจบเลยนะคะเกินไปเลยนะคะ 2,600 นะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นหม้อใหญ่เขาก็ไม่ถ้าเราไปซื้อกินนะคะเขาไม่ใส่เป็นก้อนอย่างนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เขาใส่เป็นถุงนะคะใส่เนี่ยผงชูรสเนี่ยใส่เป็นกิโลอย่างเงี้ยค่ะแต่เราไม่รู้เลยแล้วก็กินเอออร่อยดีกินเสร็จอ้าวหิวน้ำจังเลยนะคะนั่นแหละค่ะก็คือมีเกลือเยอะพอเกลือมันเยอะปุ๊บร่างกายก็ต้องการน้ำเข้าไปแบบช่วยเจือจางนะคะเราก็เลยจะหิวน้ำมากกว่าปกติถ้าใครไปกินร้านไหนแถวบ้านแล้วมีอาการพวกนี้นะคะเลิกนะคะนะคะเพราะว่าเขาใส่กระหน่ำแน่นอนเพราะว่าถูกอ่ะผงรสถูกกินแล้วคนติดนะคะเพราะว่ารสชาติมันอร่อยเหมือนมันไปเปิดปุ่มรับรสอ่ะเออมันเหมือนไปขยายปุ่มรับรสนะคะกินเข้าไปอะไรก็อร่อยทั้งนั้นนะคะดูแลถัดเรื่องถัดมาหลังจากที่เราดูแลเบาหวานกันแล้วดูแลไขมันกันแล้วนะคะความดันก็ดูแลแล้วนะคะถัดมาก็คือเรื่องของใยอาหารใยอาหารสำคัญยังไงนะคะใยอาหารเนี่ยจะช่วยในเรื่องของเข้าไปเหมือนกับสกัดอะค่ะเหมือนสกัดกั้นไขมันที่เรากินเกินช่วยชะลอเรื่องของตัวของน้ำตาลที่เรากินเข้าไปเกินชะลอให้มันขึ้นช้าๆขึ้นช้าๆก็จะได้หลอดเลือดก็จะได้ไม่เป็นปัญหานะคะรวมถึงช่วยให้เราอิ่มอิ่มนานนะคะขับถ่ายดีคือช่วยเยอะมากนะคะพวกใยอาหารพวกนี้แต่เราก็ต้องมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยใยอาหารเนี่ยมันมีหลายกลุ่มนะคะมีทั้งเป็นผักเนาะผักเนี่ยรู้ไหมคะผักมันมี2แบบรู้ไหมผักกอกับผักขอผักกอกับผักขอผักกอคือผักใบผักใบนะคะผักใบในที่นี้คือมันจะไม่ให้พลังงานเราอะคือได้ใยอาหารได้น้ำได้แร่ธาตุแต่ไม่มีแป้งคือกินแล้วไม่ได้แป้งเพราะฉะนั้นก็จะไม่ให้พลังงานเรานะคะผักกอก็คือเนี่ยทั่วๆไปเลยผักกาดขาวอะไรไม่มีแป้งอีกฟักฟักเขียวใช่ไหมคะฟักเขียวมันเป็นไม่ได้เป็นแป้งอ่ะมันเป็นน้ำน้ำใช่ไหมคะแตงกวาอย่างเงี้ยอะไรก็ตามที่เป็นใบทั้งหมดอะค่ะคะน้าบล็อกโคลี่ไม่เป็นใบนะคะบล็อกโคลี่เรากินหัวผักบุ้งกวางตุ้งพวกเนี้ยคือผักใบทั้งหมดกินแล้วไม่มีปัญหาเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้เพิ่มน้ำตาลนะคะแล้วก็ไม่ให้พลังงานได้ใยอาหารล้วนๆนะคะสมควรแนะนำให้กินแต่ส่วนถัดมาที่ต้องระวังเนี่ยก็คือผักขอผักขอก็คือที่เป็นหัวอะค่ะที่มีลักษณะเป็นหัวทั้งหลายดอกกระลำบล็อกโคลี่อย่างเงี้ยค่ะหรือฟักทองพวกเนี้ยเผือกพวกเนี้ยเราก็คือนับเป็นผักกลุ่มนึงแต่ว่าเป็นผักที่ให้พลังงานนะคะแล้วก็กินแล้วเนี่ยคือได้น้ำตาลนะคะคือมีแป้งอ่ะมีแป้งเพราะฉะนั้นกินต้องมีจำกัดบ้างอาจจะแบบเราเวลาเราจะแนะนำก็คือแนะนำให้กินผักใบเยอะๆผักใบเยอะๆนะคะแล้วก็อาจจะเลือกแบบที่ใยอาหารมันสูงๆหน่อยเช่นคะน้าหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะช่วยชะลอเรื่องของไขมันเรื่องของน้ำตาลได้ดีกว่านะคะแล้วก็ช่วยขับถ่ายเรื่องอะไรได้ดีกว่านะคะถัดมาก็คือใยอาหารไม่ได้มีเฉพาะในผักนะคะก็มีในผลไม้ด้วยอย่างที่เราแนะนำไปตั้งแต่ต้นก็เลือกกินผลไม้ก็ได้ใยอาหารเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่าลืมเรื่องน้ำตาลนะคะถั่วธัญพืชหรือพวกโฮเกนต่างๆพวกข้าวไม่ขัดสีอะไรอย่างเงี้ยข้าวกล้องและสตรอเบอรี่เนี่ยพวกเนี้ยก็คือมีใยอาหารผสมนะคะดังนั้นถ้าเราเลือกได้อย่างเช่นถ้าไม่มีปัญหาเรื่องไตกินข้าวกล้องกินข้าวไรซ์เบอร์รี่กินข้าวอะไรที่ไม่ขัดสีจะมีประโยชน์กว่านะคะก็มันจะช่วยแบบอย่างน้อยก็คือเสริมใยอาหารให้เราอะในมื้อนั้นเราอาจจะได้น้ำตาลช้าลงไม่เหมือนแบบเรากินข้าวขาวเพราะเวลาเรากินข้าวขาวเราจะหิวเร็วถูกไหมหิวเร็วกว่านะคะลองสังเกตดีๆว่ากินในประมาณเท่ากันกินกับข้าวคล้ายกันเงี้ย
ถ้าเรากินข้าวกล้องเราอาจจะอิ่มนานกว่านะคะเพราะว่าน้ำตาลมันดูดซึมช้ากว่ามันเลยทำให้แบบสมองไม่ได้สั่งเราว่าเอ้ยหิวอีกแล้วนะอะไรเงี้ยนะคะก็ช่วยได้นะคะนอกจากเรื่องอาหารอันนี้อาจจะเสริมนะคะเพราะว่าเราบอกแล้วว่าปัจจัยทั้งหมดมี1ตัวที่เราจะต้องระวังอีกตัวนึงก็คือเรื่องของการออกกําลังกายนะคะก็เลยจะเสริมเรื่องของการเพิ่มการออกกําลังกายด้วยนะคะเพราะว่าการออกกําลังกายก็คือเป็นเรื่องสําคัญนะคะที่เราจะต้องทําเป็นประจําเพื่อให้ร่างกายมันแบบเหมือนกับมีการมีแอคทิวิตี้ที่แบบเป็นประจําต่อเนื่องคือบางคนอาจจะคิดว่าออกกําลังกายก็เดินขึ้นบันไดไงเดินขึ้นบันไดวันละชั้น2ชั้นทํางานบ้านทำงานบ้านเนี่ยทำทุกวันเลยออกกำลังกายทุกวันเลยเนี่ยคุณป้าทำอะไรบ้างคะออกกำลังกายไหมคะอ๋อมีป้ามีออกกำลังกายป้าทำอะไรคะป้าเดินป้าเดินเร็วขนาดไหนคะเนี่ยก็เดินปกตินะเดินเนี่ยไม่กี่5โลเนี่ยเดิน5โลแต่ว่าหัวใจไม่ได้ทำงานหนักขึ้นคือเดินปกติอะค่ะสเต็ปธรรมดาเหมือนเดินเล่นนะคะเพราะฉะนั้นไม่นับนะคะเวลาจะออกกำลังกายจริงๆเนี่ยเขานับกันที่หัวใจเต้นถ้าหัวใจเต้นมากขึ้นคือมันจะมีสูตรของมันว่าต้องเอาอายุลบเท่าไหร่นะคะอันนี้อาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มนิดนึงก็คือเอาอายุลบเท่าไหร่ถ้าหัวใจเต้นอยู่ในเกณฑ์นี้เท่ากับคุณได้ออกกำลังกายแล้วมันต้องเต้นประมาณเนี้ยไปเรื่อยๆอย่างต่ำคือ10นาทีนะคะอันนี้คืออย่างต่ำนะคะ10นาทีต้องเต้นต่อเนื่องแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยต้องออกกำลังกาย150นาทีต่อสัปดาห์หมายความว่าถ้าแบ่งเป็นครั้งละ30ครั้งละ30นาทีก็คือ5วันต่อสัปดาห์อย่างน้อยที่เราจะต้องออกกำลังกายต่อเนื่องนะคะมันจะช่วยทำให้ระบบหัวใจระบบหลอดเลือดทำงานดีขึ้นการเขาเรียกว่าการเผาผลาญพลังงานทั้งหลายเนี่ยก็คือจะดีขึ้นไปด้วยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะโดยสรุปนะคะก็คือ5เรื่องนี้ที่เราต้องดูแลนะคะถ้าเราอยากให้หัวใจอยากจะให้หลอดเลือดของเราทำงานได้ดีขึ้นนะคะการควบคุมทั้ง5เรื่องนะคะทั้งไขมันน้ำตาลความดันนะคะใยอาหารนะคะแล้วก็ออกกำลังกายเนี่ยก็คือเป็นเรื่องสำคัญทั้งหมดที่เราจะต้องดูแลนะคะมันอาจจะดูกว้างแต่ว่ามันเชื่อมโยงกับระบบหัวใจหมดเลยคือเอาง่ายๆอะค่ะเหมือนหัวใจเนี่ยเป็นทุกส่วนถ้าสมมติว่าอะไรไม่ดีมันก็กระทบหัวใจทั้งหมดนะคะดังนั้นถ้าเราจะดูแล อวัยวะอะไรก็ตามเนี่ยหัวใจคือสิ่งสำคัญมากสำหรับทุกๆคนนะคะดังนั้นก็พยายามนะคะก็มีอะไรปรับได้นะคะปรับเรื่องอาหารแนะนำรวมถึงตัวเองด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงลูกค้าเราหรือว่าคนไข้ที่เราดูแลอยู่นะคะก็พยายามให้เขาค่อยๆปรับนะคะอาจจะเริ่มจากทีละเล็กทีละน้อยนะคะถ้าเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยยังไงก็ต้องดีขึ้นแน่นอนนะคะถ้าระบบหัวใจทำงานดีขึ้นระบบอื่นๆก็จะดีขึ้นไปด้วยนะคะสำหรับตัวที่จะแนะนำนะคะเพื่อจะบำรุงในเมื่อเราเนี่ยปรับพฤติกรรมและเราดูแลสุขภาพดูแลเรื่องอาหารดีแล้วนะคะแต่ถ้าเราอยากมีตัวที่จะช่วยให้หัวใจเนี่ยได้รับสารอาหารที่ดีนะคะก็คือแนะนำเป็นตัวฮาร์ดนะคะอันนี้สินค้าเพิ่งมานะคะเรามาเติมสต็อกเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะไม่มีการขาดแล้วนะคะก็สินค้าเนี่ยเป็นซองใหม่ใช่ไหมคะไซส์ใหญ่กว่าเดิมใช่ไหมคะมีสารอาหารสูงขึ้นมากขึ้น 40% นะคะมันมีทั้งตัวทอรีนแอลคาเนทีนนะคะโคเอนไซม์คิวเทนทั้งหลายที่มันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับการดูแลเรื่องของระบบหัวใจนะคะเราจะเห็นว่าถ้าใครเนี่ยศึกษาเรื่องของสารอาหารหัวใจเนี่ยเขาจะชอบไปซื้อโคเอนไซม์คิวเทนมากินแยกเนาะหรือแบบโคเอนไซม์คิวเทนกระปุกนึงอีกกระปุกนึงเป็นแอลคาเนทีนนะคะแล้วก็ซื้อหลายๆตัวมารวมกันมากินเพื่อบำรุงหัวใจอย่างเดียวนะคะแต่ของเราคือรวมไว้หมดแล้วนะคะดังนั้นคือกิน1ซองได้ครบเลยนะคะไม่ต้องแบบไปซื้อแยกทั้งหลายนะคะแล้วก็การดูดซึมเนี่ยแน่นอนว่า 100% แน่นอนเนื่องจากมันเป็นเจลนะคะก็ยังไงวันละ1ซองนะคะถ้าอยากดูแลหัวใจบำรุงหัวใจให้แข็งแรงก็แนะนำทานฮาร์ดวันละ1ซองนะคะแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะคะคุมอาหารด้วยมีใครอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะสำหรับในเรื่องของหัวใจแล้วก็หลอดเลือดในวันนี้ถามเรื่องไตรกลีเซอไรด์สูงนะคะอันนี้มันต้องดูแลจุดไหน
ไตรกลีเซอไรด์เนี่ยเป็นไขมันใช่ไหมคะที่เราทราบกันแต่ว่าไตรกลีเซอไรด์เนี่ยเป็นไขมันที่ไม่ได้มาจากไขมันอย่างเดียวคือมันเปลี่ยนรูปมาจากน้ำตาลได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราคุยกับคนไข้หรือเราตรวจเลือดมาค่ะแล้วไตรกลีเซอไรด์สูงแต่ไขมันตัวอื่นไม่สูงไม่ต้องตกใจนะคะหมายความว่าคุณเนี่ยอาจจะกินน้ำตาลกินข้าวแป้งกินกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเยอะไปลองสอบถามเขาทวนกลับไปเลยค่ะว่าเขาอาจจะไม่คือเขาอาจจะคุมไขมันอะหมายถึงว่ากลัวเพราะว่าบอกว่าเป็นไขมันสูงแต่ว่าไม่รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นมาจากข้าวแป้งคือเขาอาจจะกินผลไม้เยอะลองไปทวนถามดูกินผลไม้เยอะกินข้าวมื้อนึงหลายทัพพีหรืออาจจะแบบชอบกินเครื่องดื่มมีดื่มกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยทำให้แอลกอฮอล์ด้วยนะคะพวกนี้ทำให้ไตรกลีเซอไรด์สูงหมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าแบบคุมน้ำตาลคุมอะไรได้ดีเนี่ยเดี๋ยวก็ลงเพราะว่าจะลงง่ายกว่าไขมันตัวอื่นคือบางคนเนี่ยค่าเลือดนะคะที่ก้อยเคยเห็นในโรงพยาบาลเนี่ยไตรกลีเซอไรด์หลักพันคือปรี๊ดขึ้นไปเลยค่ะหลักพันไม่เคยเห็นคอเลสเตอรอลขึ้นแบบมากสุดคืออาจจะ500 600ไอ้อย่างเงี้ยเคยเห็นแต่ไตรกลีเซอไรด์นี่คือเด้งไปเป็นพันนะคะพันกว่า 1,200 เงี้ยต้องรีบเอาลงเพราะว่าอาจจะแบบคนไข้อาจจะกินแบบชอบกินข้าวหรือแบบข้าวมื้อนึงต่อด้วยขนมปังต่อด้วยผลไม้มีน้ำดื่มอีกอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่รู้เพราะว่าเขาคุมเฉพาะไขมันไงไม่ได้คุมน้ำตาลนะคะก็ต้องรอมีอย่างอื่นอีกไหมคะไม่มีแล้วเค้กกินได้ครับเค้กกินได้ค่ะเค้กกินได้ต้องระวังกินได้แต่ต้องระวังนะคะรวมสูงมาสัก240อย่างเงี้ยค่ะตัว HCL ก็ประมาณ8-90อ่ะอ๋อต้องกินขยาลดไหมไม่ต้องค่ะคือถ้าเป็นเคสที่ไขมันดีสูงมากอย่างเช่นแบบ70อัพอย่างเงี้ยค่ะแล้วไปตรวจไขมันสมมติว่าไขมันตัวเลวเนี่ยไม่ได้สูงเลยปกติอาจจะแบบต่ำกว่า100อย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าไขมันตัวรวมทั้งหมดเนี่ยสูงแสดงว่ามันมาจากตัวไขมันตัวดีหมอชอบบอกว่าเกิน200กว่าเลยต้องกินยาลดไขมันเลยไม่ค่ะไม่เพราะว่ามันขึ้นกับ2ตัวนั้นเพราะว่าไอตัวผลรวมอะค่ะมันคือผลรวมที่มาจากไอ2ตัวนี้แหละรวมกันถ้า2ตัวเนี้ยไอตัวไม่ดีอะค่ะตัว LDL เนี่ยไม่สูงเนี่ยก็ไม่ต้องระวังมากคือหมายถึงว่าไม่ต้องตกใจเคยบอกหมอว่าเอ๊ะเราก็มี LDL เยอะทําไมถึงต้องกินเพราะว่าเงี้ยเค้าบอกว่าคือไขมันรวมมันสูงคือเขาอาจจะแบบคือจริงๆแล้วอะค่ะถ้าเป็นเคสอย่างเงี้ยถ้าเราแบบคุยกับหมอได้เราอาจจะขอเขาแบบไม่กินก่อนแต่ว่าคือมันขึ้นกับตัว HDL จริงๆคือส่วนใหญ่เนี่ยถ้าแบบเป็นวัยรุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแบบคนออกกำลังกายเยอะๆเนี่ยไปตรวจยังไงทั้งคอเลสเตอรอลก็เกินเพราะว่า HDL เขาแบบ70 80 90ยังไงก็เกินค่ะไม่มีทางที่แบบว่าจะปกติHDL ผมดู 80-90 ตลอดแต่หมอก็บอกให้เอียดไขมันรวมสูงผมก็ไม่รู้อาจจะแบบว่าด้วยเรื่องต้องจ่ายยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าจริงๆหนูก็ไม่อยากให้เริ่มสเต็ปยาเพราะว่าถ้ากินยากลุ่มไขมันแล้วค่ะส่วนใหญ่จะหยุดไม่ได้คือหมอเขาจะไม่ค่อยให้หยุดยาไขมันเพราะว่าเขาจะมองว่าถ้าหยุดปุ๊บจะมีปัญหากับระบบหลอดเลือดทันทีแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าไม่เริ่มตั้งแต่แรกอ่ะแนะนำว่าแบบเราดูแลอย่างนี้ไปเรื่อยๆดีกว่าแค่อย่าให้ LDL มันสูงถ้า LDL สูงเมื่อไหร่ยังไงก็ต้องเริ่มยาค่ะใช่เพราะฉะนั้นดูผลเลือดก็ต้องพิจารณาดีๆนะคะว่ามันมาจากอันไหนมันมาจากสูงจากอะไรถ้าสูงเพราะว่า HDL สูงด้วยก็ไม่ต้องตกใจมากนะคะแต่ถ้าสมมติว่าสูงทุกตัวเลยนะคะ HDL ก็สูง LDL ก็เกินยังไงโทรโคเลสเตอรอลก็ต้องเกินนะคะมีใครตอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะฮาร์ดช่วยดูแลเรื่องไขมันอยู่แล้วค่ะช่วยทำให้ระบบหลอดเลือดทำงานได้ดีขึ้นปรับสมดุล LDL มันก็จะลดไปด้วยแต่ไม่เพิ่ม HDL นะคะ HDL ยังไงก็ต้องออกกำลังกายค่ะ
อูมิอ๋อไม่ค่ะไตรกลีเซอไรด์สูง LDL สูงนี่นะคะตัวเดียวได้ไหมเนี่ยเหรอคะจริงๆจริงๆก็ถ้าให้เลือกนะคะหมายถึงให้เลือกช้อยให้เลือกเนี่ยก็คือควรอาจจะเสริมอูมิก่อนช่วงแรกด้วยกินฮาร์ดคู่อูมิแต่ถ้าสมมติว่าต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งยังไงก็ต้องเป็นฮาร์ดค่ะอยู่ที่งบประมาณด้วยแต่ประเด็นก็คือบางทีแล้วเวลาที่เราไปหาหมอเนี่ยป่วยเวลาคุณหมอสั่งให้ตรวจเลือดมักจะไม่ค่อยให้ตรวจตัวคอเลสเตอรอลใช่ตรวจตัว HDL ส่วนใหญ่มันจะโฟกัสแค่2ตัวก็คือไตรกลีเซอไรด์กับ LDL ใช่ค่ะเป็นหลักใช่ค่ะแล้วก็ยิ่งแล้วคุณหมอก็จะดู2ตัวนี้แล้วถ้าเกิดว่ามีปัญหาคือไตรกลีเซอไรด์ขึ้นไป180เนี่ยหมอก็จะติ๊งแล้วพี่ลงหน่อยนะลงหน่อยนะอะไรเงี้ยลงหน่อยนะคือเวลาเราไปโรงพยาบาลนะคะถ้าเป็นโรงพยาบาลไม่ใช่ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐแล้วใช้สิทธิ์แบบไม่ได้จ่ายเองเงี้ยมันพูดยากอันนี้บอกเลยอันนี้พรีเมียมเลยอ่ะใช่คือมันพูดยากค่ะยกเว้นว่าเราจะรีเควสว่าอยากตรวจอันนี้เพราะว่าไอ้อย่างก็ไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะหาหมอทุกเดือนใช่ไหมแต่คุณหมอก็ไม่ได้สั่งตรวจนะคะยกเว้นเราจะขอว่ารบกวนช่วยตรวจอันนี้หน่อยหนูอยากรู้เขาก็จะตรวจให้แต่ถ้าสมมติว่าอย่างเป็นคุณลุงคุณป้าไปโรงพยาบาลมันไม่มีใครมีแบบคือจะบอกว่าเขาก็ไม่ทราบอะค่ะว่าเขาควรรู้ค่าอะไรบ้างเหมือนอย่างที่มาแชร์เคสอะค่ะว่าไม่เคยรู้เลยว่าเป็นไตเพราะว่าหมอไม่เคยบอกหมอบอกแค่ว่าเบาหวานคุมได้ดีไตโอเคดีคือโอเคดีนี่คือเวลาถามจริงๆคือระยะ3ระยะ4หมดแล้วอะแต่ว่าคนไข้ไม่เคยรู้เลยเพราะว่าหมอเขามองว่าก็มันก็โอเคไงก็คือคุณยังไม่ต้องฟอกไตไงนั่นคือโอเคแล้วนะคะแล้วคือมันพูดยากอะค่ะคือคุณหมอหลายคนก็ดูแลคนไข้ดีคุณหมอหลายคนก็อาจจะต้องมีเวลาจำกัดเขาไม่มีเวลามาแบบคุณป้าครับคุณป้าดูตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้สูงกว่าอันนี้คือมันไม่มีใครอธิบายค่ะเพราะฉะนั้นถ้าค่อยไปคุยกับคนไข้โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนไข้ไตนะคะคือแทบจะ 100% นะเดินเข้ามาคือป้าไม่รู้ว่าป้าเป็นไตรู้อีกทีก็หมอส่งมาคุยแล้วเนี่ยหมอส่งมาคุยแล้วไหนดูสิคะคุณป้าแบบไตระยะไหนละโอ้กำลังจะระยะ5แล้วเราก็ต้องคุยกับคุณป้าใหม่เริ่มกันตั้งแต่แรกใหม่เลยว่าเนี่ยมันคือมันเป็นมานานแล้วค่ะแต่คุณป้าอาจจะแบบไม่เคยรู้นะคะเพราะว่าเนี่ยด้วยแบบว่ายังไม่ได้คุมอาหารให้ดีผลมันก็เลยแย่ลงซึ่งตรงนี้ค่ะมันพูดยากคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยโรงพยาบาลรัฐอันนี้ไม่ได้จะว่าเนาะแต่ว่าก็อยากจะให้ทราบว่าคือเขามีเงื่อนไขในการจะส่งคนไข้ตรวจมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้ตรวจทุกตัวที่คุณอยากได้เพราะว่ามันมีเรื่องของสิทธิ์การรักษานะคะบางทีเนี่ยเราไปตรวจอย่างคนเป็นเบาหวานนะคะเขาไม่เคยตรวจน้ำตาลสะสมกันนะคะคือน้ำตาลสะสมเนี่ยครึ่งปีตรวจครั้งหนึ่งแล้วคิดว่าคนมันจะคุมน้ำตาลได้ยังไงในเมื่อครึ่งปีอ่ะคุณเพิ่งมารู้ว่าอ่ะน้ำตาล11แล้วหรอ11แล้วคือคุมไปอีก6เดือนแล้วกว่าจะมาตรวจใหม่จะรู้ได้ยังไงว่าแบบมันลดหรือมันเพิ่มหรือมันคงที่หรือมันดีไม่ดียังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้พยายามเราก็คือดูแลตัวเองอะค่ะว่าอ่ะถ้าเราสงสัยว่าเรามีปัญหาตรงนี้เราอาจจะต้องไปตรวจแล็บข้างนอกเลยถ้าแบบจะเอารวดเร็วแต่ถ้าไปโรงพยาบาลก็คือคุยกับคุณหมอเลยว่าเราอยากได้ค่านี้เพราะว่าเราอยากรู้นะคะอย่างก้อยก็ต้องคุยกับคุณหมอถ้าก้อยไปหาหมอก้อยก็ต้องบอกว่าอ่ะก้อยอยากตรวจเบาหวานอยากตรวจไขมันทุกตัวเลยอยากตรวจตับด้วยอยากคือหมอเขาให้ได้ถ้าเราแบบคุยด้วยเหตุผลว่าเราอยากรู้ไปทำไมนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองแบบถ้าเป็นลูกค้าหรือแบบคนไข้มาปรึกษาก็แนะนำเขาว่าถ้าตรวจโรงพยาบาลตามหมอนัดแล้วหมอไม่ให้ก็ไปตรวจแล็บข้างนอกนะคะค่าใช้จ่ายไม่แพงค่ะเดี๋ยวนี้มันแบบ100 200 300ไม่เกินนี้นะคะหรือถ้าแบบแล็บพิเศษหน่อยอย่างเช่นแบบตรวจน้ำตาลสะสมหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะแพงขึ้นมานิดนึงแต่มันคุ้มค่ะการตรวจที่เขาบอกเรา
80 กว่า 90 กว่านั่นคือน้ำตาลเลยอันนั้นคือน้ำตาลในเลือดนะใช่ณตอนนั้นหมายความว่าส่วนใหญ่อะค่ะคนไข้จะฉลาดตรงว่าถ้าเขาจะมาตรวจกับคุณหมอวันนี้ใช่ไหมคะเมื่อคืนเขาจะอดข้าวมาพอวันรุ่งขึ้นมาตรวจปุ๊บน้ำตาลปกติแต่จริงๆน้ำตาลสะสมอ่ะ11แต่ไม่เคยรู้เลยเพราะว่าคนไข้หลอกมาตลอดเพราะว่าคนไข้เขารู้ไงคะว่ามันสามารถลงได้ทันทีน้ำตาลพวกนี้คือเหมือนถ้าคุณไม่กินข้าวแป้งสัก12ชั่วโมงอะค่ะยังไงมันจะลงถ้ามันไม่เกินแบบไม่เกินเยอะๆจริงๆนะคะมันจะลงแบบอาจจะแบบว่าใกล้เคียงปกติอยู่ที่แบบ130 140คุณหมอเขาก็โอเคแล้วค่ะถ้าคนเป็นเบาหวานแล้วแบบอยู่ที่แบบ130ได้หมอเขาก็จะไม่แบบไม่ซักอะไรมากแต่ถ้าแบบว่าคนไข้แบบว่าฉลาดฉลาดเนี่ยเขาก็จะทำแบบนี้จะเป็นวิธีนึงแต่ถ้าเมื่อไหร่ตรวจน้ำตาลสะสมปุ๊บรู้เลยเพราะว่ามันคือพฤติกรรม3เดือนที่ผ่านมาของคุณถ้า3เดือนก่อนเนี่ยคุณไม่เคยคุมอาหารมาก่อนเลยอยู่ดีๆมาหยุดแค่วันเดียวอะค่ะชัดเลยผลเลือดจะชัดมากได้ก็เคยมีเคสผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องไตใช่ป่ะที่มันตกลงมาสักประมาณ70 60อย่างเงี้ย60 70อย่างเงี้ยแล้วไม่มีปัญหาสุขภาพอื่นเลยไม่มีที่มาของการเป็นความดันWBC ไม่ตกเลือดไม่จามไม่มีอะไรเลยเงี้ยแล้วแต่ข้าวไตมันตกลงมาแล้วมันกลับขึ้นไปมันจะกลับขึ้นไปปกติเนี่ยเคยมีไหมคะได้เองโดยที่แบบหมายถึงที่มาลงมาจะมีมันเป็นไปได้ไหมเขาอาจจะบังเอิญไปกินยาแก้เสียหรือแบบกินยาอะไรสักตัวหนึ่งอะค่ะใช่ยาแก้อะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่ายาพวกเนี้ยคืออย่างไอบูโปรเฟนเนี้ยค่ะเดินเข้าร้านขายยาก็คือขายได้แล้วอะเพราะฉะนั้นคือปวดมากคือมันแก้ได้จริงๆนะคะเดินเข้าไปปุ๊บซื้อปุ๊บหายปวดเลยแล้วก็กินต่อเนื่องสัก5วันเนี้ยค่ะลงไตลงเลยค่ะร่วงเลยแล้วก็สมมติว่าหยุดบังเอิญแบบหายปวดพอดีได้หยุดสักพักมันก็จะกลับขึ้นมาทั้งที่ไม่คุมอาหารก็จะคุมเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากตัวพฤติกรรมเขาอะค่ะมันเกิดจากเหมือนกับเขาไปเหมือนเขาไปมีตัวกระตุ้นตัวอื่นทำให้มันเสื่อมใช่ก็ถ้าอายุไม่เยอะนะคะจะฟื้นได้แต่ถ้าอายุเยอะแล้วอาจจะแบบคงที่อะเหมือนเสียไปแล้วส่วนนึงตรงนั้นแล้วก็หยุดไว้ตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะคือคนไข้หลายคนที่แบบว่ากินยาแก้ปวดมาอย่างเงี้ยแล้วก็มาตรวจอีกทีคือเอ้าไตวายแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันยิ่งแบบว่าถ้าคนไข้ไตแล้วแบบไม่ทราบเลยเดินเข้าร้านยาเองเงี้ยอันนี้จบเลยค่ะใช่ไตวายเฉียบพลันคือเฉียบพลันจริงๆคือกินปุ๊บแล้วดาวเลยแบบว่าเหมือนกับต้องฟอกทันทีก็ยังไงนะคะก็อยากฝากนะคะว่าหัวใจนะคะเป็นอวัยวะที่สำคัญมากนะคะดังนั้นก็อยากให้ทุกคนนะคะหันมาใส่ใจนะคะอย่าลืมว่าไม่ใช่มี